คราวนี้หมอเจ้าแรกเลยนะฮะเรื่องของชั้น14กำลังพ่นพิษนะฮะแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวนก่อนหน้านี้มีคำเตือนจากแพทยสภาไปหลายต่อหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลมนามรักษาทักษิณชินวัตรนะฮะที่บอกว่าโอ้โหป่วยหนักไม่ไหวแล้วจะต้องได้รับการลดโทษโน่นนี่นั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรฮะคราวนี้ปรากฏว่าพ่นพิษและหมอเริ่มโดนดีเป็นองค์กรแรกสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาให้ปากคำต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมชุดเฉพาะกิจซึ่งแพทยสภาได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีแพทย์ที่รับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตรให้ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์วิชัยวงชนะภัยเป็นประธานอนุกรรมการและประกาศนี้ได้ประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ครบกำหนดในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้มีกำหนดระยะเวลาสอบสวนจำนวน180วันวันนี้ผมได้ให้การระบุแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีรับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตรจำนวน4คนคือ1แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้ง2ท่าน2นายแพทย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์3แพทย์สุภาพสตรีที่ซึ่งเป็นผู้เซ็นใบรับรองให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งคณะอนุกรรมการโดยนายแพทย์วิชัยวงชนะภัยได้ชี้แจงกับผมว่าโทษของแพทย์ที่ทำผิดจริยธรรมนั้นมี4ประการคือ1ว่ากล่าวตักเตือน2พักกระทำ3พักใบอนุญาตแพทย์ไม่เกิน2ปีและ4คือเพิกถอนใบอนุญาตของแพทย์นะครับจึงเรียนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบว่าขณะนี้แพทย์สภานะครับกำลังมีการสอบสวนแพทย์ที่เซ็นรับรองให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพราะไม่ได้ป่วยจริงแต่ประการใดขอขอบคุณตอนนี้มีคำสั่งจากแพทยสภาให้มีการสอบสวนหมอทั้งหมด4คนเริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจนะครับแพทย์ในกรมราชทัณฑ์นะฮะและก็หมอในโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหมอหญิงที่ได้เซ็นอนุมัติเรื่องทักษิณชินวัตรอ้างป่วยโน่นป่วยนี่ป่วยนั่นนะครับปรากฏว่าแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่หมอทั้ง4คนเท่านั้นนะที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็เตรียมที่จะมีการเอาผิดนะครับทั้งโรงพยาบาลตำรวจทั้งนะฮะกรมราชทัณฑ์ทั้งรัฐมนตรีว่าการก
ระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาทวีสอดส่องก็เป็นคนอนุมัติเรื่องของทักษิณซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับคราวนี้หมอเจ้าแรกเลยนะเรื่องของชั้น14กำลังพ่นพิษนะแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวนก่อนหน้านี้มีคำเตือนจากแพทยสภาไปหลายต่อหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามรักษาทักษิณชินวัตรนะฮะที่บอกว่าโอ้โหป่วยหนักไม่ไหวแล้วจะต้องได้รับการลดโทษโน่นนี่นั่นหุ้นส่วนสังเกตให้ดีนะครับคราวนี้แพทยสภาเริ่มก่อนนะรอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความพยายามฮะที่จะดิ้นหนีตายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะทวีไม่ว่าจะเป็นทางกรมราชทัณฑ์ที่กำลังหนีตายแต่จนถึงขณะนี้โอกาสที่จะรอดนั้นยากเลยทีแล้วจับตามองให้ดีอาจจะมีคลิปในชั้น14หลุดออกมาก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ22สิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเที่ยงคือก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคือก็ป่วยหนักใกล้ตายพัสดีร้องไห้รีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยชนนักหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพกันจายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ผักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวทางผ่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนกดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้ก่อกูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไป